อรุณสวัสดยามเช้าจ้าทุกคนสําหรับเช้านี้นะนี่พี่นุชจะพามาเก็บแตงกวานะคะวันนี้เนี่ยเพี่นุชทำปูหลนทานนะคะแล้วก็เอ,อมาเก็บแตงกวาที่ปลูกไว้เองนะคะอ,อคืออย่างนี้พี่นุชเนี่ยจักเสาวฟิตเนาะไม่เคยปลูกผักไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยพอมีแบบว่าผลผลิตเล็กเลกน้อยๆอยอย่ะก็รู้สึกแบบว่า ภูมิใจเนาะอย่าว่ากันนะคะก็ว <g> ั <ül> <g ül> นนี้น่าจะได้ประมาณสีสี่ลูกนะคะก็คือเออเขาเพิ่งจะเริ่มให้ผลผลิตนะคะอันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเก็บครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็ยังมีติดดอกติดผลอีกหลายลูกเลยคาดว่าน่าจะกินไม่ทันแน่ๆเลยแอบภูมิใจนิดนึง กินของตัวอ่อกินของที่เราปลูกเนาะนี่แล้วก็อันนี้เห็นไหมคะอ่ามะเขือเทศค่ะลูกแดงเต็มต้นเลยแต่ว่าไม่เก็บกินเอาไว้ดูสวยๆเปล่าหรอกยังแบบกินไม่ทานอะไรเงี้ยเนาะอ่ะส่วนอันนี้เป็นสตอเบอรี่ที่แบบเออมัน มันนอกฤดูแล้วเนาะลูกมันก็ก็เล็กแล้วแหละลูกมันก็แบบว่าเออเล็กแล้วแต่ก็ยังมีแบบว่าออกดอกออกลูกเรื่อยๆนะคะที่ว่าเอามาปลูกแบบสิบประมาณสิบต้นได้เนาะเนี่ยค่ะแต่ก่อนหน้านี้ยตอนช่วงหน้าหนาวอะ่ะก็ได้กินหลายลูกอยู่นะคะแล้วก็ลูกใหญ่เออก็ไม่ถึงก็ใหญ่มากนะคะก็คืออากาศบ้านเราไม่ได้หนาวมากเนาะ,ะแต่ว่าก็ได้กินนะคะก็คือรอดได้กิน กินอะไรที่เราปลูกเองเราก็สบายใจเนาะมีความสุขเล็กๆน้อยๆ <laughs>